สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ 5G มาDance Future สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับเทคโนโลยี 5G ค่ะเพราะว่าตามไทม์ไลน์จริงๆที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ย 5G จะมาจริงๆใช้ได้จริงๆในปี 2020 ตอนนี้จริงในจีนเนี่ยมีเริ่มใช้แล้วก็หลายๆประเทศก็กำลังให้ความสนใจนะคะเกาหลีอเมริกาแล้วก็ในไทยก็มีการพูดคุยกันหลายคนอาจจะคิดว่า 5G เนี่ยก็แค่ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นแล้วมันก็จะแบบก็โหลดหนังเร็วขึ้นสตรีมเกมได้ดีขึ้นใช้เวลาอัปโหลดดาวน์โหลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วเนี่ย 5G มีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะจริงๆเพิ่งเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่า 5G คืออะไรสามารถดูคลิปเดี๋ยวเพิ่งจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะดูย้อนหลังกันด้วยความที่ 5G นะคะเขามีย่านความถี่ให้เลือกหลายย่านตั้งแต่สูงไปถึงต่ำนะคะกว้างแล้วก็สามารถรับส่งข้อมูลต่างๆได้เยอะแล้วก็รวดเร็วก็เลยทำให้หลายๆอย่างเทคโนโลยีต่างๆที่ปัจจุบันนี้มันเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดแค่อินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้น 5G จะมากลายเป็นฟันเฟืองให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะข้อที่1ค่ะรถยนต์ไร้คนขับเรื่องนี้เราได้ยินคนพูดกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่เพียบเลยก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น Apple Google หรือกระทั่ง Uber นะคะจริงๆมีหลายค่ายที่เอารถยนต์ไร้คนขับนี้เริ่มทดสอบจริงบนท้องถนนแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มันไม่เกิดเพราะว่าคนเนี่ยยังไม่มั่นใจว่ารถยนต์ไร้คนขับจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเนื่องจากระบบ 4G ที่นำมาใช้งานเพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังทำได้ไม่เร็วพอแล้วก็เกิดความหน่วงหรือว่า latencyที่มากเกินไปจนทำให้ระบบรถยนต์ไร้คนขับไม่พร้อมใช้งานเป็นวงกว้างค่ะแม้ว่าการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์ไร้คนขับจะพร้อมแล้วทั้งคอมพิวเตอร์วิชั่น Deep Learning โรบอติก Navigation แล้วก็ไลด้าเรดาร์เซนเซอร์ต่างๆแต่พอขาดอินเทอร์เน็ตที่เร็วเพียงพอก็ยังไม่สามารถทำงานประสานกันได้ราบรื่นเท่าที่ควรค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ 5G เริ่มใช้งานแล้วเนี่ยการประสานงานของระบบภายในรถยนต์แล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปเซิร์ฟเวอร์จะทำได้ราบรื่นมากขึ้นอนาคตรถบนท้องถนนจะสามารถคุยกันได้เองประมวลเส้นทางการจราจรแล้วก็เลือกเส้นทางที่ไวที่สุดให้เราได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยสั่งงานอีกต่อไปค่ะเหมือนงาน CS 2019 ที่เฟื่องไปมาเมื่อต้นปีนะคะก็เห็นเทรนด์ของเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวเป็นเทรนด์ที่เรียกว่า mobility หรือว่าการเคลื่อนย้ายตัวเองแบบที่ไม่ต้องขับรถส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์ไร้คนขับที่เป็นรถสาธารณะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ2. การแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นกับการผ่าตัดระยะไกลก่อนหน้านี้นะคะพอเราป่วยทีนึงเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่บางครั้งก็ติดที่แพทย์อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถไปหาได้ผู้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะแต่เมื่อ 5G เข้ามาค่ะจะช่วยทำให้การแพทย์ก้าวหน้าแล้วก็เพิ่มอัตราการได้รับการรักษามากขึ้นผู้ป่วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลเพื่อไปหาแพทย์ที่อยู่ไกลออกไปแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยแหละค่ะแต่ก็สามารถได้รับการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆได้ผ่านเครื่องช่วยผ่าตัดโดยก็จะมีหมอนะคะเป็นผู้ควบคุมเรื่องนี้จากระยะไกลซึ่ง 5G เนี่ยแหละค่ะจะเป็นสื่อกลางที่ซิงค์เครื่องมือของทั้งสองฝั่งให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็คือการผ่าตัดในจีนที่แพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลที่ห่างออกไปกว่า 3,000 กิโลเมตรการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการแสดงภาพที่รวดเร็วแล้วก็เครื่องมือที่ตอบสนองได้ดีเหมือนใช้แขนของแพทย์เองค่ะในยุคที่มีแค่ 4G นะคะเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เลยเพราะว่าความแรงของอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอทำให้เกิดความหน่วงแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผ่าตัดเคสสำคัญแบบนี้ได้ง่ายพอมี 5G ก็เลยทำให้การทำงานต่างๆซิงค์กันแบบเรียลไทม์มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้เป็นอนาคตของวงการการแพทย์เหมือนกันนะ3. การเรียนการสอนที่ advanced กว่าเดิมพูดถึงวงการการแพทย์ไปแล้วนะคะ 5G ก็จะมาเปลี่ยนแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะว่า 5G เนี่ยสามารถซิงค์ข้อมูลปริมาณมากได้ในเวลาที่เร็วขึ้นความหน่วงน้อยลงนะคะก็เลยทำให้การเรียนการสอนเหล่านี้อาจจะเป็นจริงได้ค่ะการได้ลองจับของจริงหรือเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่จริงนอกจากจะทำให้เรียนได้สนุกขึ้นยังทำให้นักเรียนนะคะสามารถจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมค่ะที่เราต้องเดินทางเอาตัวเองไปอยู่ตามสถานที่ต่าง ต่างๆต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายสำหรับการทดลอง1ครั้งบางทีสิ่งที่เราต้องการจะทดลองก็เป็นสารอันตรายเป็นพิเศษหรือบางทีก็อันตรายเกินกว่าจะทดลองจริงแต่เมื่อไหร่ที่ 5G มาถึงแล้วเนี่ยนะคะห้องเรียนของเราจะถูกปฏิวัติด้วยการนำเทคโนโลยี mixed reality เข้ามาช่วยให้เนื้อหาที่เรียนสนุกขึ้นหลายเท่าเลยล่ะค่ะตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเช่นการเรียนทางไกลในออสเตรเลียที่นำ mixed reality มาทดลองใช้การเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ได้น่าเบื่อแล้วก็ต้องเรียนคนเดียวจากเทปที่ผู้สอนได้อัดทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่ก่อนแหมใครผ่านยุคกวดวิชามาคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะยุคนี้จะเป็นการเรียนสดผ่านออนไลน์ค่ะที่ทั้งครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีเสมือนนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันระหว่างสอนเนี่ยถ้าครูอยากยกตัวอย่างหรือทำการทดลองก็สามารถพานักเรียนดีดนิ้วปุ๊บหลุดไปอยู่อีกโลกนึงได้เลยหรือนักเรียนก็สามารถทำการทดลองนั้นได้ด้วยตัวเองผ่าน AR ระหว่างเรียนนะคะเช่นถ้าอาจารย์กำลังยกตัวอย่างถึงมหาพีระมิดแห่งกิซาก็สามารถที่จะเสกเนรมิตทั้งห้องเรียนให้กลายเป็นอียิปต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสถานที่จริงเลยล่ะค่ะและจากการทดลองนะคะพบว่าถ้าเอา mixed reality มาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนจะจำเนื้อหาได้แม่นยำมากขึ้นถึง 80% แตกต่างจากการที่นั่งฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนเฉยๆนะคะนักเรียนจะจำเนื้อหาได้แค่ 20% เท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงกราฟิกปริมาณมหาศาลขนาดนั้นมาได้แต่พอ 5G มา mixed reality จะเกิดขึ้นหูคิดดูสิว่าวงการการศึกษาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะ4. ลดความผิดพลาดในโรงงานเพิ่มความแม่นยำผ่านมาหลายวงการแล้วนะคะคราวนี้มาถึงวงการของอุตสาหกรรมบ้างปัญหาที่ผ่านมาในโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4G นะคะคือเราไม่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตได้ค่ะกว่าจะรู้ว่าผลิตของผิดสเปคหรือกระบวนการผลิตerrorก็ต้องรอจนกว่าของจะทำเสร็จทำให้บริษัทเกิดความเสียหายค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเขาเอา 5G ไปใช้ในโรงงานผลิตใบพัดเครื่องยนต์ค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยการผลิตใบพัดเครื่องยนต์1ชิ้นใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงนะคะถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเสียเวลาเสียทรัพยากรค่ะแต่หลังจากนำ 5G มาประยุกต์ใช้โดยติดเซ็นเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ้าเกิดความผิดพลาดระหว่างการผลิตเนี่ยระบบจะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีแบบเรียลไทม์โอกาสผิดพลาดจากที่มี 25% ลดเหลือเพียง 15% นี่เป็นแค่จุดเปลี่ยนเล็กๆนะคะมั่นใจว่าในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้การผิดพลาดต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะ5. วงการเกมลื่นปรื้ดวงการ e-sport เองนะคะก็ได้รับผลดีจาก 5G ไปเต็มเหมือนกันค่ะเมื่อความเร็วสูงขึ้นและความหน่วงลดลงถึง10เท่าก็ยิ่งทำให้ฝ่ายนักกีฬาแล้วก็ผู้ชมได้รับผลดีไปทั้งคู่สำหรับผู้แข่งขันในวงการเกมนะคะแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็มีผลหมดความกังวลอินเทอร์เน็ตหน่วงค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเคสที่นักกีฬา e-sport เกาหลีเนี่ยเขาต้องลงทุนบินไปที่สิงคโปร์เพื่อใช้เน็ตที่นั่นในการแข่งขันเพราะว่าอัตราความหน่วงอินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์เนี่ยมีน้อยทำให้เพิ่มโอกาสในการชนะนะคะส่วนฝ่ายผู้ชมเองเนี่ยถ้ามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง 5G มาใช้ก็คงเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้มากขึ้นเลยทีเดียวทั้งภาพที่ความละเอียดสมจริงไม่กระตุกแล้วก็ไม่แน่นะคะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการใส่ลูกเล่นให้คนรับชมได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันได้ด้วยในอนาคตแบบที่บริษัทใหญ่ๆได้ทำการทดลองกันมาแล้ว Mixed Reality อีกแบบหนึ่งนั่นเองค่ะนอกจาก e-sport นักเล่นเกมปกติที่ชอบกราฟิกสูงภาพสวยๆนะคะก่อนหน้านี้เราต้องมี PC หรือว่าโน้ตบุ๊กสเปคแรงๆราคาแรงๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอมี 5G มาแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องละค่ะเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องโหลดเกมมาลงเครื่องนะคะเกมหนักแค่ไหนก็ไหวเครื่องสเปคเบาก็เล่นได้เพราะตัว Data ของเกมเนี่ยจะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นเห็นง่ายๆนะคะก็ Google Stadia ของ Google ขอแค่มีเน็ตแรงก็เล่นได้ไม่มีปัญหาและ 5G จะทำให้ Stadia เกิดขึ้นจริงค่ะปัจจุบันนะคะวงการเกม VR จากที่เคยรุ่งแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ดูนิ่งๆชะลอตัวลงอาจจะเป็นเพราะข้อบกพร่องหลายอย่างที่ผู้ใช้รู้สึกไม่ตอบโจทย์นะคะทั้งความไม่สมจริงของภาพที่แสดงหรืออาการเมา VR motion sickness สาเหตุหลักๆอันนึงเนี่ยก็คือเกิดจากอินเทอร์เน็ตที่เร็วไม่พอซึ่งอนาคตถ้ามี 5G นะคะเราก็สามารถยกระดับตรงนี้ได้ทั้งภาพที่สมจริงอาจจะไปไกลถึง 8K บริการสตรีมเกมให้เล่นโดยเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเป็นฝ่ายประมวลผลแล้วส่งภาพมาที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปเอาไว้แล้วเราก็ใช้เพียงแค่คอนโทรลเลอร์ควบคุมการเล่นเกมก็เพียงพอแล้วก็น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเท่านั้นนะคะ 5G เขาว่าจะมา 2020 นี้ก็เป็นปีที่หลายอย่างต้องติดตามเหมือนกันนะคะทั้ง Libra เองก็จะเปิดตัว 5G ก็น่าจะใช้ได้จริงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีกันอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสาร IT เทคโนโลยีที่ทำชีวิตดีขึ้นมาเริงร่ากับโลก IT ไว้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ subscribe see first สั่นกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราว IT ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT ไปกับระดาเวิลด์บ๊ายบายค่ะขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA